ยอะนี่ไหนว่าพวกแก๊งอันตรพานนั่นมันยังไม่มาเลยใช่ป่ะคือได้ข่าวว่าเครื่องมันน่ะป่วนเมืองนะฮะมันน่ะก่อตั้งแก๊งกันมันก่อม็อบกันขึ้นมานะแล้วมันก็ป่วนเมืองฆ่าคนอื่นไปทั่วนะฮะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานี่คือฝันหนีดีฟอร์ทุกคนนั่นไงโดนยิงตายโดนฆ่ากันตายโอ้โหมันช่างโหดร้ายทารุณกรรมเหลือเกินนะไอ้พวกนี้เนาะโอ้โหยอมไม่ได้แล้วอภัยให้ไม่ได้แล้วพวกมึงสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะพวกกับผม ytdcu2.clm ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San Andreas นั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะฮะผมจะขอไปเคลียร์ไอ้พวกแก๊งอันตรพานแถวๆนี้หน่อยก็แล้วกันนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าในคลิปเนี้ยผมขอไปจัดการกับไอ้พวกอันตรพานอะไรทั้งหลายแหละแถวๆบริเวณนี้หน่อยนะแล้วก็นะก็แล้วกันนะเพราะผมคิดว่าไอ้พฤติกรรมของมันเนี่ยนะฮะผมมันไม่ช่างหน้าให้อภัยได้อย่างเด็ดขาดแล้วเอาไว้คือผมจะไม่มีทางนะฮะให้อภัยกับคนอย่างพวกมันอยู่แล้วนะผมคือไม่คือยอมไม่ได้นะอภัยให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแก๊งอันตรพานคือพวกแก๊งคู่หลีใช่ไหมก็คือจะมีพวกแก๊งวาโกสแล้วก็แก๊งอะไรวะเนี่ยกูก็ลืมชื่อแม่งไปละแก๊งบัลลาดนั่นแหละ2แก๊งนี้ใช่ไหมคือโดยปกติต้นฉบับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นฮะแต่นี่ครับผมแต่นี่ครับมันเป็นม็อดฮะยอมรับเลยว่ามันเป็นม็อดครับมันเป็นม็อดเนี่ยที่ดึงเอาทุกแก๊งมานะฮะแล้วมันก็โผล่มาอยู่บริเวณนี้ยอมรับมันเป็นม็อดนะฮะซึ่งมันก็คือมันเป็นม็อดที่ผมแจกไปในคลิปที่แล้วแหละมันเป็นม็อดรวมศัตรูนะฮะรวมฆาตกรอะไรก็ว่าไปนะผมชื่อมันก็บอกอยู่เขาว่าเซตช็อตเอนมี่ใช่ไหมซึ่งมันก็แปลว่าฆาตกรอยู่แล้วไม่ใช่ดิมันแปลว่าเซตช็อตเอนมี่ซึ่งเซตช็อตเอนมี่เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอนมี่เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าศัตรูนั่นแหละแสดงว่ามันก็คือม็อดรวมศัตรูนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะขอไปล่ามันสักหน่อยแล้วกันนะไอ้พวกแก๊งอันตรพานแถวนี้นะเพราะว่ามันชักเกินไปแล้วบอยมันไว้เนี่ยผมพูดเลยว่ามันต้องเกิดเรื่องอันตรายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะใช่ครับโอเคเป็นไงเราไปดูดีกว่านะแก๊งอะไรนะแก๊งอันตรพานนะแถวๆนี้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีฝ่านะไอ้พวกแก๊งอันตรพานพวกเนี้ยผมพูดเลยนะว่าผมรับไม่ได้กับเรื่องนี้จริงๆนะผมยอมไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้อภัยให้ไม่ได้โดยเด็ดขาดจะเป็นไงนะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะคือแล้วผมบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้แก๊งอันตรพานบริเวณเนี่ยนะครับคือผมได้ข่าวมาแล้ว 2-3 วันก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแก๊งอันตรพานแก๊งคั่วหรี่แก๊งสตาร์หรือแก๊งห่าแก๊งเหี่ยวแก๊งเหี้ยอะไรนี่แหละนะฮะอยู่แถวเนี่ยมันได้มีการมารวมกลุ่มกันนะผมมันเป็นการรวมกลุ่มนะของทุกแก๊งเลยก็ว่าได้โดยมีหัวโจกอยู่คนนึงก็คือหัวหน้าแก๊งนะใช่ครับผมแล้วก็มีไอ้พวกสมุนข้างไข่สมุนเลียไข่พวกริ้วล้อเนี่ยนะไอ้สมุนมือซ้ายมือขวาที่เป็นลูกน้องมันเนี่ยก็อยู่ข้างๆกายมันนะนั่นแหละแล้วมันก็อยู่บริเวณมันอารวาสอยู่นะฮะคือมันป่วนเมืองอยู่คือมันเป็นแก๊งป่วนเมืองอ่ะมันป่วนเมืองอยู่บริเวณนี้นะผมมันเป็นสี่แยกบริเวณนี้นะเขาเรียกว่าสี่แยกย่านเกตันนะฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นสี่แยกเห็นไหมฮะใช่ครับสี่แยกตรงนี้บริเวณหน้าบ้านของแฟนของ CJ ก็คือหน้าบ้านของเดนิสนะฮะก็คือแฟนของ CJ คนเนี้ยในเมืองลอสซานโตชื่อว่าเดนิสโรบินสันซึ่งอยู่หน้าบ้านเจเดนิสโรบินสันแฟนของพี่ CJ แกนั่นแหละครับผมเพราะมันพฤติกรรมที่แบบโอ้โหมันช่างเป็นพฤติกรรมที่ฉกาจมากมันอุกอาจมากนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้แก๊งหาแก๊งเชี่ยพวกเนี้ยนะผมพูดด้วยตามตรงเลยว่าแม่งยิ่งกว่าโฟคิงอีกนะฮะเอาไว้ไงโฟคิงที่กูไปดูมาเนี่ยภาคแรกใช่มั้ย
ภาค2กูยังไม่ไปดูแล้วพรุ่งนี้วันพุธนะวันพุธเราค่อยไปดูเพราะมันโรงหนังเนี่ยมันลดค่าตั๋วใช่มั้ยเออโรงหนังมันลดราคาผมไปดูพรุ่งนี้วันพุธก็ได้วันนี้ยังไม่ลดวันนี้กูขอทํา GTA ก่อนแล้วกันคือผมได้ไปดู4 King 1มานี่คือได้รับความฮึกเหิมมาอย่างชัดเจนนะแล้วก่อนที่ผมจะไปดู4 King 1ก่อนนะเนี่ยผมได้เคยฟังเพลงนึงซึ่งมันก็คือเพลงนักเลงเก่าก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์4 King ภาค1นั่นแหละแล้วผมเคยเอาไปร้องเป็นคาราโอเกะด้วยบอกแล้วผมอินกับเพลงนี้มากผมชอบเพลงนี้มากดนตรีมันคนร้องก็เพราะโอ้โหแร็ปก็ดีนะโอ้โหแบบยอดวิวก็เยอะโอ้โหใครๆก็ชื่นชมใครๆก็ชื่นชอบผมฟังเพลงเนี้ยผมฮึกเหิมเลยนะแล้วผมไม่เคยดูหนังเลยแล้วผมเพิ่งมาดูหนังไอ้โฟคิงภาคแรกเมื่อวานเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นน่ะเขาบอกเลยว่าผมโคตรอินเลยคือแบบโอ้มันได้อารมณ์เลยนะผมไปดูโฟคิงมาผมบอกเลยว่าไอ้แก๊งเชี่ยพวกเนี้ยผมพูดเลยนะครับว่าแม่งกินขาดนะขนาดโฟคิงยังต้องชิดซ้ายนะขนาดโฟคิงยังสู้ไม่ได้เลยที่ผมไปดูมาโฟคิงอ่ะเนี่ยเขามีการตีรันฟันแทงตีรันฟันกันตีรันแทงกันใช่ไหมเนี่ยเขาใช้มีดใช้เหล็กใช้หาอะไรนะผมแต่ไอ้พวกแม่นะแม่งโคตรเถื่อนนะผมแม่งใช้ปืนเลยโอ้โหนะครับโอ้โหแม่งช่างโหดร้ายซะเหลือเกินผมพูดงี้ว่าเนี่ยโอ้โหมันช่างโหดร้ายทารุณกรรมเหลือเกินนะนี่แหละผมก็เลยคิดว่ามันอันตรายเกินไปแล้วนี่มันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือไงดูพฤติกรรมของมันนะผมมันช่างร้ายแรงซะเหลือเกินนะเรายอมไม่ได้แล้วนะอภัยให้ไม่ได้แล้วไอ้คนแบบนี้เราต้องไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยเราต้องไปเคลียร์มันเดี๋ยวนี้เลยได้ครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเคลียร์มันเนี่ยผมจะต้องเตรียมอาวุธอะไรไปจัดการกับมันก่อนนะฮะผมก็ได้ตรงมาเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนี่ฮะมึงโดนแน่กูพูดเลยมึงไม่รอดหรอกนะเพราะกูได้เตรียมอาวุธไว้แล้วมานะฮะตอนนี้มึงโดนแน่อันนี้ดีกว่านะถ้าปืนเดิมเมื่อกี้นี่มึงเสกไปแล้วนี่จะเสกซ้ำทำเพื่อแล้วก็อันนี้เอาถึงเขื่อนเลยแม่งครับปกติมันจะเป็น M16 ใช่ไหมไอ้ Assault Rifle เนี่ยผมเอาอาก้าไปเลยดีกว่าเนี่ยมึงโดนกูเนี่ยเป็นไงมึงไม่รอดแน่คราวนี้มินิกันผมไม่อยากใช้เลยมินิกันผมเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นไอ้พวก RPG ดีกว่านะเด้อปืนบอมดีกว่าเป็นไงบาซูก้านะพอแล้วแค่นี้แหละโอเคเนี่ยพอแล้วนะเออแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปจัดการพวกแม่ให้หมดเลยนะไอ้พวกเศษสวะขยะสังคมพวกนี้นะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะโอเคจะเป็นไงก็ไปดูเลยดีกว่าแล้วระเบิดเนี่ยเดี๋ยวดูนะโอเคมาไปเลยดีกว่านะพร้อมแล้วโอ้โหมันข่าวจัวเลยวะเนี่ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกช่างแม่งเหอะไปดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับไอ้พวกเศษสวะพวกนี้หน่อยนะฮะคือผมรู้เลยว่ามันอยู่หลังบ้านเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณสี่แยกนี้นะผมรู้ว่าผมต้องทำไงนะคือเรารู้หน้าที่ตัวเองดีฮะขึ้นอึ๊บย่อเน่ไหนไว้พวกแก๊งอันตรพาลนะมันยังไม่มาเลยนี่หว่าคือได้ข่าวว่าเครื่องมันอะป่วนเมืองนะมันอะก่อตั้งแก๊งกันมันก่อม็อบกันขึ้นมานะแล้วมันก็ป่วนเมืองฆ่าคนอื่นไปทั่วนะฮะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานี่คือฝันหนีดีฟอทุกคนนั่นไงโดนยิงตายโดนฆ่ากันตายโอ้โหมันช่างโหดร้ายทารุณกรรมหรือเกินนะไอ้พวกนี้เนาะโอ้โหยอมไม่ได้แล้วอภัยให้ไม่ได้แล้วพวกมึงไหนวะไม่เห็นจะเจอเลยนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมโอ้โหไอ้พวกชั่วไอ้พวกเลวโอ้โหมึงมาทำแบบนี้ในเมืองอันสงบสุขอย่างเมืองลอสซานตอสได้ไงเนี่ยโอ้โหกูได้รับไม่ได้กับพวกมึงจริงๆเลยฮะเป็นไงยิ่งกว่าโฟร์คิงไหมล่ะกูว่าแม่งยิงฝาแล้วแหละนะดูอยากทรงละโอ้โหแม่งชั่วร้ายจริงๆเลยดูครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอะไรของพวกมึงวะเนี่ยดูครับมันฆ่าคนก็ไปทั่วเลยดูมันละลานก็ไปทั่วจริงๆนะคนอื่นเขาอยู่กันดีๆมึงก็ไปยิงเขาไอ้บ้าปกติป่ะเนี่ยพวกมึงเนี่ยมึงสติดีป่ะวะเนี่ยฮะไอ้เนี่ยไอ้พวกแก๊งบัลลาดเนี่ยจริงๆอ่ะเล่นจบเกมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงพวกมันเนี่ยนี่ไงโฟคิงนะผมโอ้โฟคิงพ่อไงสภาพเป็นอย่างนี้ทุเรศเหลือเกินวะเลยนี่ครับโฟคิงนะโอ้โหว่าไม่ใช่แค่โฟคิงแม่งยิ่งกว่าโฟคิงอีกเห็นไหมฮะว่ามันเนี่ยยิงคนอื่นไปทั่วคนอื่นเขาขับรถไม่ดีเนี่ยโอ้โหเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันผ่านไปได้ยังไงนะผมเราอะทำใจไม่ได้แล้วเราปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะไอ้คนชั่วๆแบบนี้นะนี่ต้องดูก่อนนะฮะนี่ฮะเอาซูมมาดูดิดูครับเนี่ยนี่มันไอ้พวกแก๊งอันตรพาลที่มันมารวมตัวกันนี่หว่าใช
่แล้วไงถูกต้องฮะปกติถ้าเล่นจบเกมไปแล้วเนี่ยไอ้พวกแก๊งคู่อริไอ้พวกแก๊งอันตพานพวกแก๊งบัลลาดหรือแก๊งวาโกสเนี่ยอันนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะแต่ที่มันมีเพราะว่ามันเป็นมอดนี่แหละทำให้มันกลับมาอีกครั้งนึงในเซฟ 100% นั้นทันที่เล่นจบ 100% แล้วไอ้พวกนี้มันไม่น่าจะอยู่ในเมืองลาซานตอสอีกแล้วนั่นแหละนี่พวกมันน่ะเฮ้ยมันยิงกันแหลกเลยมันยิงกันมั่วเลยมันละลานคนก็ไปทั่วเลยเนี่ยมันฆ่าเขาไปทั่วเลยด้วยดูว่ามันป่วนเมืองไงพวกเนี้ยมันคือพวกป่วนเมืองไงแล้วก่อนเดี๋ยวผมรอดูให้มันทำเรื่องเลวๆชั่วๆกว่านี้หน่อยแล้วผมก็จะค่อยเข้าไปจัดการกับพวกแม่งทีเดียวเลยมันไม่เห็นเคลื่อนไหวเลยหรอวะเยอะเอาละมันเริ่มยิงละมันเริ่มยิงละมันยิงมั่วเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ในดีมไปยิงเขาทำไมบังอาจมากเนี่ยยกโทษให้ไปได้แล้วอภัยให้ไปได้แล้วไอ้พวกสัตว์ละเลวพวกนี้นี่การกระทำของพวกมึงเนี่ยมันชัดเกินไปแล้วนะกูบอกไว้ก่อนว่ากูยกโทษให้พวกมึงไม่ได้อย่างเด็ดขาดดูครับนี่ไงไอ้นั่นมันหัวหน้าแก๊งนี่หว่าเนี่ยดูดิครับเขาขับรถมาอยู่ดีมึงก็ไปกระชากเขาลงจากรถไอ้บ้าเอื้อตายเอื้อโหเฮ้ยมึงยืนอยู่เฉยๆมึงนิ่งดูได้ไงวะมึงเห็นเนี่ยเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยมึงเห็นพี่น้องของเพื่อนร่วมแก๊งโกสิบแบบถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยอย่างซีเจที่เป็นถึงระดับหัวหน้าแก๊งโกสิบมึงยอมได้อะสำหรับกูนะเออกูยอมได้อะทุยไม่ใช่ละยอมไม่ได้เดี๋ยวใครจะไปยอมดูพวกมันซะก่อนนะครับมีกี่คนวะเนี่ยโอ้โหดูว่าไอ้พวกแอนตาพานะผม1คน2คน3คน4คน5คน6คน7คนรวมหัวหน้ามันด้วย7คนนะฮะเอาเว้ยคือมันเลวจริงๆเลยเนี่ยไอ้คนนี้หัวหน้ามันนะฮะโอ้โหดูเลยตายก็ตายหากันทั้งเมืองแล้วไม่เหลือแล้วพวกมึงเนี่ยตายกันหมดแล้วอ้าวเฮ้ยมายิงกูเฉยเฮ้ยกูยืนอยู่เฉยมึงก็มายิงกูมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยบังอาจมากนะตอนเนี้ยกูไม่นิ่งเฉยละมึงคิดเหรอว่าไอ้กระสุนกระจอกกระจอกพันนั้นน่ะมันจะทำอะไรฉันคนนี้ได้ซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าไม่มีทางหรอกไม่มีทางไอ้พวกกระจอกมึงเริ่มก่อนนะกูบอกไว้ก่อนกูไม่อยากจะทำอะไรมึงก่อนกูรอให้มึงทำพฤติกรรมชั่วๆก่อนแล้วกูค่อยยิงมึงกลับแต่มึงกลับมายิงกูก่อนแบบเนี้ยกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ไม่มึงคิดว่ากูไม่กล้ายิงมึงกลับนี่ไงไอ้พวกเศรษฐวะยอมไม่ได้แล้วอภัยให้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้กูดูโฟคิงภาคแรกมากูรู้สึกอินมากเลยมึงบอกไว้ก่อนเลยมึงโดนไปดิควายโอ้โหมึงฆ่าคนไปทั่วเลยมึงมีฆ่าคนมั่วซั่วเลยนี่หว่ามึงเจอ M4 หน่อยคุยอาก้ารู้จักเปล่าอาก้ากระสุนกระจอกกระจอกพันนั้นน่ะมันป่าประโยชน์อ่ะเฮ้ยพวกแก๊งกอสติจัดการมันหน่อยเออดีมากผมต้องหลบกระสุนหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยโดนกระสุนไปนะผมบอกเลยว่าผมโดนกระสุนมันไปเนี่ยผมมีสิทธิ์ตายได้นะโอ้โหพอกูไม่ยิงมึงก็ไม่สนใจกูเลยพวกเศษสวะจริงๆเลยไอ้พวกเศษสวะยกโทษให้ไม่ได้แล้วพวกมึงอ่ะยิงละล้านเขาไปทั่วยิงกูไม่ตายหรอกไอ้เศษสวะมาดิมึงอยากจะรู้จะว่าแบบกูกับมึงอ่ะใครมันจะแน่กว่ากันโถกูต่อยพวกมึงหมาหมูเลยไอ้พวกหมาหมูหมายังไม่ดูเลยฮะกูบอกเลยหมายังไม่มองอ่ะหมายังเมินอ่ะพวกมึงอ่ะไอ้พวกเศษสวะแล้วก่อนนะผมโดนยิงอ่ะผมอาจจะตายได้นะเพราะผมเนี่ยเอาอมตะออกไปนะแต่มันก็ยิงผมไม่เข้าเลยนะแสดงว่าผมใส่ยันเกาะเพชรมาทุยไม่ใช่แล้วมึงยืนอะไรอ่ะสังเกตดูนะว่าไอ้พวกนี้ที่มีเลือดเยอะๆเนี่ยสังเกตดูนะโอ้ยแล้วผมตายคือสังเกตดูว่าถ้าผมคือผมเลือดเยอะเห็นไหมฮะไอ้พวกเนี้ยเลือดเยอะแสดงว่ามันเป็นมันไม่ใช่ชาวเมืองธรรมดานะถ้าเป็นชาวเมืองธรรมดาจะมีเลือดอยู่100หลอด100หน่วยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมีเลือดอยู่300แสดงว่าไม่ใช่นะแสดงว่ามันไม่ใช่ชาวเมืองธรรมดาแต่มันเป็นแบบมันเป็นม็อดไงนะฮะเลือดมันจะเยอะเห็นไหมมันจะมีอยู่300เห็นไหมฮะสังเกตดูโถ่ย่อเน่เฮ้ยไม่ต้องมึงทำได้อย่างกูเปล่าเจอลูกซองคู่หน่อยเอออ้าวไปไหนกันแล้ววะไอ้พวกเศษสวะมันไปไหนของมันวะเนี่ยวันนี้กูอยู่นี่ไอ้เมา
เฮ้ยลงมาก่อนลงมาก่อนไปไหนอ่ะกูอยู่นี่ไอ้เพี้ยนมึงมานี่ดิกูอยู่นี่แล้วอึดมากเลยนะจริงไม่ใช่ตัดจะตายง่ายๆนะเฮ้ยตำรวจไม่เกี่ยวไปจับไอ้พวกอันตรพาลไอ้แก๊งสตาร์เนี่ยกูมาช่วยพวกมึงนะเว้ยไม่ใช่ตำรวจมาจับกูมันไปไหนกันหมดแล้ววะเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนกันหมดแล้ววะมันไปนู่นหมดเลยอ่ะโอ้ยไอ้มั่วเฮ้ยมึงไปไหนกันอ่ะแป๊บนึงผมจะไปตามล่าไม่ให้หมดเลยมานี่ไอ้เซสวะไอ้ชาติชั่วคิดจะหนีกูงั้นเหรอนี่ไงผมว่าแล้วโผล่ตรงนี้จริงด้วยขึ้นข้างบนเลยแล้วผมตายไอ้หัวหน้าแก๊งอะผมจะเหลือไว้ตอนหลังเลยมึงมานี่เลยพวกเศษสวะนี่นี่เป็นไงกูต้องรับมือศัตรู2ด้านเลยนอกจากพวกแก๊งสตาร์และไอ้พวกอันตรพาลแล้วกูต้องรับมือพวกโพลิสพวกตำรวจด้วยเหรอวะเนี่ยมาดิแล้วขึ้นไปบนลงยิมนั่นนี่บอกได้ไงว่ามันเปล่าประโยชน์อะกระสุนพวกมึงกันทำอะไรกูไม่ได้หรอกอันนี้คือชาวเมืองนะเลือดจะ100นะสังเกตดูไอ้พวกนี้มันไม่ต่างจากชาวเมืองอะเราแยกไม่ออกแน่นอนแต่เราแยกเลือดมันออกเพราะถ้าเป็นชาวเมืองเลือดจะ100แต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกโฉดชั่วพวกเนี้ยนะเลือดมันจะเลือดมันจะประมาณสัก200กว่าเลย300อะเฮ้ยเลือดมันยังไม่ลดเลยนี่ล็อกเป้าเลยกระสุนก็หมดอีกไม่เอื้ออำนวยเลยคือมันยิงป่วนเมืองไปทั่วเลยคือแบบอยู่ดีมันก็มาก่อม็อบมันมาตั้งแก๊งกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทั้งที่เล่นจบเกมเปล่าๆไปหมดแล้วไอ้พวกนี้ดีดอกกระสุนดิดีดอกกระสุนโอเคเอา AK47 ไปแดกไปไอ้หัวหน้าเอาไว้ก่อนนะยิงน้องๆมันก่อนมองไม่ค่อยเห็นแล้วกระโดดไปนู่นนี่นี่หัวหน้าเหลือไว้ตอนหลังนะหัวหน้านี่คือเลือดมันจะเยอะมากเลยหัวหน้านี่เลือดมันประมาณ 5,000 กว่าเลยนะตายไอ้นี่ไม่เกี่ยวนี่มันชาวเมืองโทษทียิงผิดคนโหเฟลแล้วกูต้องยิงไอ้พวกมันไม่ได้ยิงชาวเมืองแล้วผมจะหลอกล่อมันกลับไปสี่แยกเดิมนะฮะเพราะว่าให้มันอยู่ในอาณาเขตนู้นดีกว่านะฮะเผื่อแบบกันไว้กันเหนียวไว้ว่าเกมมันจะหลุดหรืออะไรเงี้ยเราต้องหลอกล่อมันมาตรงนี้นะหลอกล่อมันมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราต้องหลอกล่อมันกลับไปสี่แยกนู้นนะเพราะว่าแบบจุดเริ่มต้นมันอยู่สี่แยกนู้นนะโอเคเราจะหลอกล่อมันกลับไปนะเพราะว่าแบบอยากให้มันอยู่ในบริเวณขอบเขตนี้ไงไม่อยากให้มันแบบกระจายแบบไปทั่วเพราะมันน่ะตั้งใจที่จะหมายปองแล้วเอาชีวิตเราอยู่แล้วเป็นหลักไอ้พวกการยิงกาดเมืองเนี่ยมันก็เป็นแค่การข้ามเวลาไปงั้นแหละมันก็เป็นการแค่แบบทำเล่นๆน่ะแต่ความจริงแล้วมันต้องการจะมาฆ่าเรามากกว่านะไอ้พวกแก๊งสตาร์ไอ้พวกแก๊งอันตรพาลแก๊งคู่หลีพวกนี้นะคือเรื่องจริงแล้วมันต้องการจะฆ่าพวกเราอะต้องการมันจะฆ่า CJ นั่นแหละผมหลอกล่อมาแล้วมันต้องการจะฆ่า CJ ครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเอาไปแดกดิไอ้ชิบหายมันเลวเกินไปละคือมันต้องการจะฆ่า CJ เป็นหลักอยู่แล้วนะคือถ้าเราสังเกตดูเราก็จะรู้นะฮะเพราะพวกมันเนี่ยคือมันแบบไอ้การตั้งใจยิงป่วนเมืองอ่ะมันก็แค่เป็นวิธีการที่จะล่อเราออกมาแหละไอ้ชั่วไหนๆมันก็มีเป็นเพลง4 King แล้วนะฮะกูพูดเลยดีกว่านะว่าผมขออธิบายเกี่ยวกับหนังเรื่อง4 King ให้ฟังนะว่าโดยหลังเรื่อง4 King เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมพูดเลยนะว่า4 King เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงใช่ไหมฮะโดยจะมีสถาบันหรือโรงเรียนเนี่ยพวกเด็กช่องเด็กช่างอะไรเนี่ยอยู่ทั้งหมด4โรงเรียน4สถาบันนะก็คือสถาบันแรกก็คืออินทรอาชีวศึกษาสถาบันที่2ก็คือช่างกลบุรพันธ์สถาบันที่3ก็คือเทคโนโลยี
ประชาชนแต่ก็เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีประชาชื่นนะแล้วก็4ก็จะมีกนกอาชีวะนะมันจะมีหมด4สถาบันอันนี้บอกไว้เป็นความรู้นะอะไรมึงยิงไม่โดนหรอไฟป่าประโยชน์ไอ้กระจอกเรื่องแค่นี้จะทำอะไรกูได้เหรอและอีกอย่างนี่ผมอยากจะที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือไอ้เพลง Four King เนี่ยโอ้โหให้ผมฮึกเหิมมากเลยมาพอละอึดมากเลยเนี่ยกระสุนก่อนตายไปหนึ่งตัวเลยไอ้ชิบหายเป็นไงล่ะมึงไหนๆยิงมึงตายแล้วมึงต้องฮึกเหิมหน่อยย่อกระจอกจริงๆเลยมาสิมาสิมาดิไอ้ชิบหายกูกับมึงอ่ะมันคนละชั้นกันอยู่แล้วมาดิเสร็จสวะไม่ใช่อันนึงที่ชาวเมืองเป็นไงกูฆ่าไอ้เศษสวะตายได้1ตัวแล้วน่ะ1ศพแล้วเห็นมั้ยเป็นไงล่ะมึงมันต้องมีเพลงหน่อยไหนๆก็พูดถึง Four King มันต้องมีเพลงหน่อยเพลงมาคึกคันนองกันมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยจากใจนักเลงเก่าโอ้ยพอแล้วเน่ฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันก็เหมือนเคยมาดิเสร็จสวะกล่าวประโยชน์นะคิดว่าไอ้ปืนแค่นั้นทำกูได้อะเป็นไงสุดท้ายก็ว่างเปล่าเป็นไงใช่ที่ไหนไรบ้าเล่ดูดิมันนอกจากมันจะยิงผมแล้วมันจะยิงชาวเมืองไปทั่วเหมือนกันนะเอาไว้คือมันยิงมั่วเลยนะหลบกระสุนมันก่อนเป็นไงมึงโดนหน่อยเน่เป็นไงมึงอย่าเข้าไปใกล้มันนี่อย่าไปแดกเอาบอมไปแดกหน่อยไหมเน่เป็นไงสมหน้ามึงเป็นไงตีลันฟันแทงกูเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วที่เจ๋งความมึงก็เคยทำไอ้เรื่องเร็วๆเรื่องไรยำกูทำมาก่อนเป็นไงมึงโอ้ยสุดท้ายก็ว่างเปล่าเคยฟังเปล่าเพลง Four King อ่ะกูมอบเพลงนี้ให้พวกมึงเลยไอ้พวกแก๊งอันตรพาลทั้งหลายไปไหนไรสวะนี่ยิงรัวเป็นไงกระจอกน่ะกระสุนแค่นั้นเลยกูไม่ได้หรอกเฮ้ยตำรวจอย่าเสือกดิมึงเสือกอะไรอ่ะตำรวจมึงกระจอกกระจอกคนนั้นน่ะมันฆ่ากูไม่ตายหรอกโอ้ยหัวหน้าแก๊งมาไปก่อนโอ้โหจะจัดการไม่ได้อยู่แล้วเชียหัวหน้ามันมาเราต้องเหลือไว้เก็บตอนท้ายนะหัวหน้ามันอ่ะโอ้โหนอกจากที่กูจะต้องสู้กับโจรแล้วกูต้องสู้กับตำรวจด้วยวะเนี่ยโอ้โหศึกสองด้านแล้วตอนนี้เป็นไงมึงสุดท้ายก็ว่างเปล่ามันก็แค่เรื่องราวเนี่ยมาเลยระดับมึงไม่ต้องใช้ล็อกเป้าหรอกตายไปเรียบร้อยตายไป2ศพแล้วสักใจกูจริงๆเลยหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากได้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้วหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากได้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาก่อนอย่าลองดีกว่าตำรวจแม่งก็เสือกอีกอย่ามาลองดีไล่พวกแก๊งอันตรพาลไปหมดวะเนี่ยไป
ไปไปขอเก็บตำรวจก่อนแล้วกันเรียบร้อยไปมามาสู้กับแก๊งอันธพาลก่อนนะเอออะไรอยู่ตายไปแล้วพวกแก๊งอันธพาลไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยโอ้ยพวกมึงทำให้กูเสียเวลาเลยพวกมันก็เลยหายไปไหนหมดไม่รู้ไอ้พวกแก๊งอันธพาลไปไหนหมดแล้ววะนี่ไงมันอยู่นี่ไงขึ้นก่อนละมันเดินไปไหนของมันวะอย่าบอกนะมันเดินมาที่เดิมอะโหเอ้ยพวกมันไปไหนหมดเลยวะเป็นไงอะแม่งหายหมดเลยอะโถ่เอ้ยแม่งหายหมดเลยอะมันอยู่ไหนวะแม่งไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยโถ่แม่งเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าผมเฟลดีกว่านะผมบอกแล้วผมต้องรีบจัดการแม่งแล้วนะไม่งั้นนะแม่จะสายเกินไปภารกิจนี้เราเฟลนะโถ่เอ้ยมันหายหมดแล้วอะแม่งหายไปไหนหมดไม่รู้อะผมบอกแล้วว่าผมว่าต้องโอ้ยเฟลเลยคือหายหมดแล้วอะแม่งหายไปเกลี้ยงเลยชิบหายแล้วเราต้องรีบจัดการมาแล้วอะมันน่าจะโดนตำรวจฆ่าตายหมดนะเพราะว่าดูจากศพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7คนนะ1ศพ2ศพ3ศพ4ศพ5ศพแต่ผมยิงไปเมื่อกี้เนี่ยแม่งเออมันน่าจะโดนตำรวจฆ่าตายหมดที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะอันนี้5ศพนะแสดงว่ามันมีทั้งหมด7ศพใช่มั้ยมันจะมีทั้งหมด7คนถ้ามันถูกฆ่าตายหมดมันจะเหลือ7ศพแสดงว่ามันโดนตำรวจฆ่าตายไปเนี่ยและเนี่ยคือศพที่6เฮ้ยแล้วหัวหน้าแก๊งมันหนีไปได้นี่ว่าโถหัวหน้าแก๊งมันหนีไปได้แม่งบั๊กอีกโอเคครับงั้นผมขอเริ่มใหม่แล้วกันนะแม่งไม่ทันใจเลยโถเฟลเลยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเดินไปไหนไกลไงมันโดนตำรวจฆ่าตายหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมเก็บไป2ศพเองนะงั้นผมขอรีใหม่แล้วกันนะเฟลละโอเคอีกรอบนึงฮะคือเราไม่รู้ว่าแบบมันจะโดนตำรวจฆ่าตายผมต้องใช้สูตรตำรวจกันไปด้วยเอางี้ว่ะผมใช้สูตรตำรวจกันไว้นะเวรกรรมเว้ยแล้วก็ปืนนี้ผมต้องเปลี่ยนแล้วนะโอเคเอาใหม่นะเมื่อกี้เราเฟลไปไงสวยชิบหายเลยโคตรเฟลเลยถ้าเฟลมันจะเป็นแบบเหมือนมิชชั่นเฟลอ่ะเหมือนกับเราทำภารกิจไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเอางี้ผมเอาใหม่แล้วกันนะผมไม่รู้ไงเพราะผมไม่เคยเล่นม็อดนี้ไงแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นคุณเขตเล่นไงเปลี่ยนบ้างนะเราก็ต้องเปลี่ยนปืนบ้างนะจะได้เกิดความหลากหลายหน่อยนะเอาไมโคร SMG แล้วอันนี้ก็เป็นลูกซองนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็แบบได้อาวุธใหม่แล้วไปสู้กับมันต่อเลยนะตอนนี้คือเอาให้แหลกอ่ะผมพูดเลยดีกว่าผมขอเอา RPG ปืนระเบิดป่าวะเนี่ยแล้วก็ RPG อ่ะคือสรุปเลยว่าทุกคนน่ะแม่งตายหมดนะเพราะว่าผมนับดูแล้วว่าพวกมันเนี่ยต้องนับก่อนว่าจำนวนศัตรูหรือจำนวนเอนิมี่น่ะมันมีกี่คนผมได้ลองคำนวณดูแล้วว่าพวกมันมีทั้งหมด7คนนะตอนแรกอ่ะเนี่ยเอาใหม่แล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราเฟลไปแล้วเราก็เซตอาวุธไปด้วยคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงโอเคไปเอาใหม่นะฮะคราวนี้คือผมไม่พลาดแล้วล่ะ
คือมันโดนตำรวจฆ่าตายไปหมดเลยนะเนี่ยแหละไอ้พวกแก๊งชั่วมันจะมาโผล่แถวนี้แหละอยู่ดีมันมารวมตัวกันเฉยเลยนะนั่นไงฮะพวกมันอะกูเริ่มเปิดแม่งก่อนเลยดีกว่าไอ้พวกเซซัวมาดิมาดิเปิดมึงก่อนเลยหัวหน้าโอ้โหแม่งเลือดแม่งเหลือ5เลือดแม่ง 5,000 ไม่เป๊ะมาเนี่ยกูเอาจริงละไอ้ตาที่แล้วอ่ะกูแค่เล่นๆของจริงอ่ะมันต่อจากนี้ไปทั้งหากมันมีกี่คนนับจำนวนศัตรูด้วยนะ1 2 3 4 5 6แล้วก็หัวหน้ามัน7แล้วหัวหน้ามันไปไหนกระจอกนะนี่หัวหน้าอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคแล้วกันให้หมด7คนนะจำไว้นะเพราะว่าสกินมันก็เหมือนกับชาวเมืองทั่วไปเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างม็อดกับพวกสกินชาวเมืองเนี่ยเลือดมันจะมีทั้งหมดเนี่ย200กว่าตำรวจอ่ะผมปิดไปละผมปิดสูตรตำรวจละแล้วแม่งยุ่งอีกมาดิพวกเศษซัวอย่าลองดีกว่ายังไม่จบอีกโฟคิงเนี่ยอย่ามาลองดีเมื่อกี้เนี่ยมันถูกฆ่าตายไปทั้งหมด6คนนะแต่ตัวหัวหน้าแก๊งแม่งหนีไปได้ผมงงเลยคือมันหนีไปไหนไม่รู้อ่ะผมกลับมาทีแม่งหายไปเฉยเลยหัวหน้าแก๊งอ่ะคือมันไม่ได้หายไปไหนครับคือศพมันก็ยังอยู่นะพอมันตายปุ๊บศพมันก็คาอยู่ตรงนั้นอ่ะคาอยู่กับพื้นอ่ะแสดงว่ามอสมันก็สมจริงอยู่นะไม่ใช่ว่าตายปุ๊บแล้วศพหายไม่ใช่นะโอเคคือมันปวดเมืองไปทั่วละไอ้เลวพฤติกรรมของมึงอ่ะมันช่างเลวเกินไปแล้วมันต้องรีบฆ่ามันเลยนะตอนเนี้ยหลบก่อนเจอไมโคร MG หน่อยรีโหลดกระสุนไปลูกซองนี่เป็นไงมึงไม่พอหรอกนี่ตายแล้วมึงไอ้สัตว์กูหมั่นไส้มึงมานานละไอ้ตอนที่แล้วมึงหนีไปได้มึงฟุบมึงไม่หนีดิมึงตายไปแล้วนี่โดนตำรวจฆ่าตายเออตายไปซะมึงเป็นไงคึกขันนองกันมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยพี่ดำอย่าเสือกแล้วมันไม่ตีศัตรูตายย่าไปไมโคร NMG ไปเมื่อกี้เราฆ่ามันตายไปคนหนึ่งไล่แก๊งวาโก้นั่นแหละหลบเด้หลบเด้เมื่อกี้เราว่ากระสุนแค่นั้นจะทำอะไรกูได้อ่ะไปไหนวะเฮ้ยมันจะไปตามนู้นละเราต้องลงครับเราต้องลงกูอยู่นี่มานี่มานี่ไอ้เศษสวะจะหนีไปไหนล่ะไอ้พวกกระจอกคิดจะหนีอย่างนั้นล่ะคำผิดแล้วคิดทิ้งนะพวกมึงเนี่ยโถไอ้พวกโฟคิงแม่มึงนี่เก่งกว่าโคคิงอีกไอ้ชิบหายเป็นไงเอาไปแดกอ่ะเปลี่ยนปืนบ้างได้ป่ะนะลูกซองไปเปลี่ยนปืนบ้างเอาเป็นดีเซอร์อีเกิลนะล็อกเป้าแม่งไปเลยดีกว่าง่ายดีนี่ที่หลอกกระสุนสิโอเคเอาชาวเมืองดีกว่าจะล็อกผิดนะมาดิมาดิกระจอกตายมึงตายเถอะกูจะเอาให้ตายเลยเอ้าเดี๋ยวรถชนอีกไฟก่อนมีไอ้นี่ก่อนเอาไอ้ตัวให้ใกล้ตายก่อนนะผมเฟลไปเยอะแล้วตายเอาไว้ง่ายคือพวก
มันโดนรถชนตายมากกว่ามั้งเนี่ยนั่นไงผมก็ว่าแล้วเชียวคือพวกมันโดนรถชนตายมากกว่านะนั่นไงกูว่าแล้วไอ้โง่ไอ้แม่งก็โดนรถชนตายโง่ๆเลยเป็นไงมึงตายไปดิฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันก็เหมือนเคยเห็นว่ามันโดนรถชนตายขนาดได้แท้เลยพวกมึงผมจะเอามันให้ตายเลยนะกูต้องเอาจริงจังกับพวกมึงหน่อยละปล่อยไว้ไม่ได้นะไอ้พวกเชียร์พวกนี้ปล่อยไว้นี่คือบ้านเมืองนี่คือไม่ต้องมีขื่อมีแปรกันละกฎหมงกฎหมายไม่ต้องมีละไอ้พวกนี้นั่นแหละตายไปเอาเฮ้ยล็อกผิดตัวผมก็ฆ่าตายไปกี่ตัวบ้างก็ไม่รู้นะเพราะว่าแบบมันมีโดนรถชนตายไปด้วยโหลกระสุนดิหรือสองคนในมื้อเนี่ยหาที่ประจำการดีกว่าหัวหน้ามึงเอาไปก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่อย่าล็อกผิดตัวดิเฮ้ยไปไหนล่ะไอ้เศษสว่านเขาอยู่นี่มาดิมันโดนรถชนตายอนาถได้แท้เลยพวกนี้เนาะคราวหน้าต้องระวังละไปไหนล่ะเจอนี่หน่อยนี่มาระเบิดแล้วยิง RPG ซ้ำเป็นไงมึงตายไปดินี่ตายเรียบร้อยนะตายไปแล้วเจอ RPG ไปเอาจอดเลยแล้วแต่หัวหน้าแก๊งมาแล้วนะแม่งเมื่อกี้แม่งโดนรถชนตายน่าเสียดายว่ะนี่เป็นไงลูกซองว่ะพอกูนั่งยองแล้วแม่งยิงรัวชิบหายอ่ะมึงรู้เปล่าถอยไปเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้คนทรยศหน่อยมึงไปไส้สึกเหรอไอ้นอนบ่อนไส้นี่มาแล้วขอดวลกับหัวหน้าแก๊งมันหน่อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมกูขอขับรถเต่าเยเดนี้ได้ชนแม่งซะหน่อยเถอะหมันไส้มานานแล้วนั่นแหละมึงจะไปไหนล่ะอ้าวเฮ้ยจะไปไหนไอชาติชั่วมามาสู้ดีกว่าลูกชายนี่มาดิไอหัวหน้าแก๊งโจไอ้นี่แหละหัวหน้าแก๊งฟุบเอาดิมาดิฟุบมาดินี่ฟาบตายเรียบร้อยจบแล้วนะโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยผมฆ่าไม่ครบ7ตัวนะเพราะว่ามันโดนรถชนตายไปตัวนึงใช่ครับมันโดนรถชนตายไปน่าเสียดายจริงๆเลยโอเคสรุปว่าผมจัดการกับไอ้พวกแก๊งคั่วหรี่แก๊งสตาร์แก๊งอัตภานี่จบไปแล้วนะคือมันเป็นแก๊งนะไอ้นั่นน่ะเป็นหัวหน้าแก๊งโจรนี่ผมจะเหลือนเอาไว้ลาสช็อตตอนสุดท้ายนะแม่งเสียดายว่ะแม่งแบบโดนรถชนตายไม่ได้อะคือถ้าสมมติเราฆ่าตายหมดอ่ะศพมันก็จะหายไปเห็นไหมอันนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นแค่ละเอียดเล็กน้อยของมอสตัวนี้นะถ้าเราฆ่าตายปุ๊บเนี่ยแล้วเราฆ่าตายครบอะไอ้พวกแบบศพพวกศัตรูอะพวกแก๊งคั่วหรี่แก๊งอันตรพาเนี่ยมันก็จะหายไปนะเนี่ยโอเคผมเอาใหม่อีกรอบนะครับพบฆ่าไปแล้ว
รอบสุดท้ายแล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนปืนบ้างนะอันนี้โอเคละนี่ผมเอาเป็น AK-47 ดีกว่านะคือเมื่อกี้มันโดนรถชนแม่งไอ้แบบเฟลเลยนะระเบิดไม่ต้องใช้หรอกมินิกันเอาไปด้วยก็ได้พอละเมื่อกี้ไม่โดน RPG ไปอะตายเลยคือเอาไว้คือต่อให้มันจะเก่งสักแค่ไหนต่อให้แม่งแบบแม่งโดน RPG ไปอะครั้งเดียวยังไงแม่งก็ตายเชื่อไหมคือมันสังเกตดูมันจะอึดมากนะถึงเลือดมันจะแค่300แต่เราไม่คนประมาทพวกมันอะคือผมไปปรับให้มันอึดขึ้นนั่นแหละเพราะเอาจริงๆอ่ะเลือดมันแค่300เนี่ยชาวเมืองธรรมดาเลือดแค่100อ่ะก็เท่ากับว่าเลือด300ก็เท่ากับว่าชาวเมือง3คนใช่มั้ยก็ไม่อึดเท่าไหร่นะถ้าผมเอาจริงอ่ะไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วล่ะแต่ผมว่าปรับให้มันอึดขึ้นหน่อยนะมันจะได้สนุกขึ้นไงคือไม่งั้นก็คือมันยิงเขาตายเร็วมันก็ง่ายเกินอ่ะนะอันนี้คือพูดตรงๆอ่ะผมก็เลยปรับให้มันแบบเร็วๆขึ้นหน่อยปรับให้มันแบบให้มันตายยากขึ้นหน่อยยังไงพวกแก๊งโจรมาดิเสียสวะเออมาคึกขันนองกันมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยจากใจนักเลงเก่าเดี๋ยวผมปรับสูตรตำรวจก่อนนะโอ้ยระเบิดแก๊สไปนี่รอบมึงจะไม่จะใจนะเฮ้ยมาจากไหนนะมึงอะทั้งนั้นมึงคนแรกแล้วกันเอามินิกันไปแดกไหมอ้านั่นแหละมินิกันนี่โหดจริงทีเดียวตายผมบอกเลยขอเก็บปืนเอามาใช้ดีกว่ากระจอกนะปืนมึงอะนี่ได้ลูกซองมาแล้วนะโอ้โหลูกซองมันเยอะอยู่นะไอหัวหน้าได้เหลือไว้ตอนท้ายเลยเปล่าประโยชน์อะกระสุนแค่นั้นอะบอกไงว่าเปล่าประโยชน์ตีรันฟันแทงกูเคยแล้วที่เจ๋งฝ่ามึงกูเคยทำไอ้เรื่องเร็วๆเรื่องไรย้ำกูทำมาก่อนไอ้ชิบหายแล้วก็โดนรถชนตายนั่นไงเห็นป่ะตายไปแล้วตัวหนึ่งผมว่าเอาให้ชัวร์นะผมเฮ้ยมันโดนอะไรฆ่าตายวะเนี่ยเออตายไปผมฆ่าไป2ตัวเองนะมาดิหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้วหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาก่อนอย่าลองดีกว่าอย่าลองดีกว่าโอ้ยอย่ามาลองดีอย่าลองดีกว่าอย่ามาลองดีอย่าลองดีกว่าอย่ามาลองดีมันก็ร้องอยู่แค่ประโยคเดิมอ่ะมึงร้องท่อนเดิมเปลี่ยนท่อนบ้างดิ
กูชอบท่อนนี้ไงตายไปไอ้เศษสวะยิงข้างล่างได้สะดวกกว่าหัวหน้าแก๊งเอาไว้ก่อนเลยเอาลูกน้องมันก่อนแล้วกันมันน่าจะโดนรถชนตายบ้างไอ้ห่านั่นน่ะมาดิรู้จักเปล่าโฟคิงอ่ะสี่สถาบันในตำนานน่ะไอ้เพื่อนมันยิงกับคนอื่นไปนั่นแหละดีละมีคนมาป่วนมาดิโอ้โหมาดิมอบอันนั้นมึงตายแน่ไอ้ชิบหายเออนั่นแหละจบๆไปมาดิเสร็จสวะมาดิตายอึดชิบหายเหลือกี่ตัววะเนี่ยศพมันยังอยู่แสดงว่ามันยังมีคนไม่ตายอยู่นะแล้วหัวหน้ามันตัวเดียวแล้วใช่ไหมไอหัวหน้ากูจัดชุดพิเศษให้มึงเลยมาดีกว่าอ้าวเผลออะไรไอ้หัวหน้าฟับ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 นี่นี่นี่ไงนี่นี่เจอขวานหน่อยเออจามมากมึงอ่ะเรียบร้อยชิบหายจบไปคือผมไม่ได้ฆ่ามันทุกตัวนะหน่อยพวกโฟคิงอะเรียบร้อยแล้วแม่งหัวที่ว่าโฟคิงอีกแม่งเถื่อนชิบหายเลยนี่มันกลายเป็นม่านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วเกมนี้เกมมันก็เล่นแล้วมันก็มันดีมันก็สนุกดีนะถึงจะใช้เวลานานก็ขออภัยด้วยแหละแต่ผมไม่ได้ฆ่ามันทุกตัวไงคือแบบเมื่อกี้ผมมาอีกทีให้แม่งโดนไอ้พวกนี้ไอ้พวกแก๊งคู่หลีไอ้พวกแก๊งคู่หลีพวกเนี้ยไอ้พวกแก๊งอัตภานที่มันมารวมตัวรวมกลุ่มรวมแก๊งกันเนี่ยแม่งโดนพวกโกสิบฆ่าตายไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไงเข้าใจปะเออเราก็ไม่เห็นไงอันนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงกันนะเราไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็โดนตำรวจยิงตายหรือโดนรถชนตายก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยไม่ได้ฆ่ามันครบทุกตัวอยู่ดีถ้างั้นผมขออีกรอบนึงแล้วผมจะปรับผมจะฆ่ามันครบทุกตัวไงเพราะว่าแบบมันจะได้เป็นชาเลนจ์ของเราด้วยเป็นความท้าทายของเราผมจะปรับสูตรตำรวจไม่จับกับปรับสูตรโกสทาวน์นะฮะสองสูตรพอแล้วผมก็จะเสกปืนด้วยอันนี้บอกเลยว่ามันคงจะเป็นโอกาสสุดท้ายอ่ะอันนี้บอกเลยนี่นะโอเค
เรือไฟฟ้ามาแล้วก็อันนี้อันนี้ไปโอ้โหมันขวานมันสภาพทุเรศจังวะเนี่ยโอเคป่ะมาแล้วเราจะวนไปด้านนู้นนะฮะอยากรู้เขาแม่งจะอยู่กันยังไงวะถ้าสมมติว่าไม่มีชาวเมืองเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะไม่ได้ป่วนใครเลยนะคราวนี้ผมจะได้ฆ่ามันอย่างเต็มรูปแบบสักทีนะนี่ผมเตรียมลูกซองคู่มาแล้วนะมาดิไอ้พวกเศษสวะมาเลยมาเลยถ้ามึงอยากตายก็เข้ามาบอสอาจจะมีบ้างแต่มีน้อยหน่อยนะกระจอกนะปืนแค่นั้นนะไปไหนไล่พวกโฟคิงไอ้โฟคิงเถื่อนโฟคิงเก๋โอ้ยขึ้นต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่มาดิขึ้นหลังคานะเราไม่ได้เป็นอมตะตลอดนะบางทีโดนยิงแม่งอาจจะตายก็ได้ผมไม่อยากประมาทถ้ามาตายพวกโง่ๆนี่มันก็เสียศักดิ์ศรีอ่ะเปล่าตายไปดิไอ้ชิบหายมันไส้มานานแล้วตายไปหนึ่งนะเหลือ6ตัวพวกเศษสวะมันยิงไม่โดนผมรอบเพราะว่าผมอ่ะมันยิงมามันก็ติดพื้นมันก็ติดมูนอ่ะมันก็ติดกำแพงอ่ะมันยิงมามันก็ติดเพดานอ่ะทำอะไรได้อ่ะอยู่ข้างบนนี้เราจะรอดตายจากกระสุนมันนะไม่งั้นอ่ะเราก็ไม่กระโดดอ่ะเราอาจจะลำบากตายไป2ตัวซะไอ้เศษสวะเรียบร้อย2คนเฮ้ยอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งแม่งกี่ตีนกูตีนเดียวเนี่ยชิบหายระวังพวกมึงจะโดนส้นตีนจำไว้คำพูดของโฟคิงอ่ะกูยิ่งฮิตอยู่แล้วพวกแก๊งอันตรพานหาเหวนี่แม่งก็ไปตรงกับหนังเรื่องโฟคิงที่ผมดูมาพอดีอ่ะคือได้ความอินกับหนังเต็มที่เลยเอาไว้ที่ผมไปดูหนังมาโฟคิงภาคหนึ่งถือว่าสนุกมากนะแต่ผมชอบฟังเพลงมากกว่าไอหัวหน้าแก๊งเอาไว้ตอนหลังเถอะมึงอ่ะย่าไอ้พวกเศษสวะตายไป3คนละคึกขันนองกันมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยจากใจนักเลงเก่าโอ้ยฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันไม่เหมือนเคยสุดท้ายก็ว่างเปล่าโอ้ยนี่ตีลันฟันแทงกูเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วที่เจ๊งความมึงก็เคยทำไอ้เรื่องเลวๆเรื่องไรยำกูทำมาก่อนนี่เน
เห็นมันเอออยู่เนี่ยจังหวะนี้เรายิงแม่งเลยเออเอออยู่ยิงแม่งเลยโอ้โหเน่เป็นไงเอออย่าพึ่งยังไม่ตายอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายตายไปเออหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่เดินมาแล้วแต่หากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อนอย่าลองดีกว่าอ้าวไว้เดี๋ยวรถชนตายโอ้โหจบเลยโอ้โหอย่าลองดีกว่าโอ้ยอย่ามาลองดีอย่าลองดีกว่าอย่าลองดีกว่าโอ้ยอย่ามาลองดีนี่เจอสไนเปอร์กูหน่อยนี่เออตายซะมึงโอ้โหเหลือแค่หนึ่งเออตายซะมึงอย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อนอย่าลองดีกว่าอ้าวเฮ้ยไอเศษสวะแม่งเสียดายแม่งโดนรถชนไปตัวหนึ่งแม่งเอ้ยพลาดเลยมาดิมาดิเศษสวะหนีไปไหนอะไอ้ขี้ครับโอ้โหเอ้ยเออตายไปนั่นแหละจบละเอ็นเกมแล้วพวกมึงอะกูเตรียมเลื่อยฟ้ามาแล้วไอ้นี่ไม่น่าโดนรถชนตายเลยโถเอ้ยผมจะฆ่าเองซะหน่อยไปไหนไล่เศษสวะมึงอะตัวดีเลยเมื่อกี้มึงหนีไปได้นะเขาเนี่ยกูจะไม่มีทางปล่อยให้มึงหนีไปได้หรอกเปล่าประโยชน์นะอ้าวจังหวะนั้นแหละมึงเสร็จกูอ่ะครับไอ้ควายเออเออเออเนี่ยกูเหลือประชิดไปสู้กับมึงโดยเฉพาะเออเออเลยฟ้าหน่อยมั้ยเออเชนซอรู้จักเปล่าเชนซออ่ะนี่นี่มึงรู้จักเปล่าเท่านั้นยังไม่พอนี่เอาไปแดกอื้ออื้ออื้อเนี่ยอื้ออื้ออื้อเนี่ยอื้อเนี่ยอื้อ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 เนี่ยเงียบเงียบเงียบตายซะมึงเรียบร้อยเจอเคนซอซะหน่อยเอาไว้คือผมฆ่าไม่ครบไอ้เหี้ยนี่แม่งโดนรถชนตายโคตรน่าเสียดายเลยแม่งไม่น่าเลยอ่ะอุตส่าห์เชิงดีนะเมื่อกี้เนี่ยคือแบบภารกิจเราต้องฆ่าครบทุกคนด้วยดีคือตามที่ผมหวังไว้อ่ะมันโดนรถชนเมื่อกี้เห็นป่ะผมจำได้ว่ามันมี7ตัวนั่นแหละพวกแก๊งอันตรพานพวกเนี้ยโถ่เอ้ยแม่งเวรแท้เลยงั้นผมขออีกรอบนึงแล้วกันนะเอาให้มันครบทุกตัวผมพอแล้วแล้วก็ใช้สูตรไปด้วยคือแม่งแบบรถมันยังจะมีอีกอ่ะคือแบบผมแบบแล้วเราปวดในเมืองเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการแบบเอาจริงๆนะคือมันพูดตรงๆเลยยังไงมันก็ต้องแบบยังไงตามสภาพมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ
คเปล่าผมเจ้าอีกรอบนะพอแล้วคือแบบเอาให้มันแบบให้ผมคายครบทุกตัวนี่ไงเห็นไหม1 2 3 4 5 6 7กูยิงมึงเกาะเลยหัวหน้ามาดิเสสวะมาให้มันมาให้มันมาฝ่ามึงจะมาถึงแน่กูก็ยิงมึงไปหลายนัดแล้วไอ้ชิบหายกดแก๊สไปแดกไปเออเป็นไงมึงไม่สะเทือนเลยเขาใส่ไม่ละคายผิวมันมีทั้งหมด7ตัวพวกแก๊งคั่วเหลี่ยก็มีพวกไอ้พวกแก๊งบัลลาดแก๊งวาโค้ดพวกเนี้ยแล้วมีหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งแต่ก่อนมันเยอะไปเหรอเราจะโดนยิงเราต้องหลบกระสุนไปบ้างนะลูกสองคู่นี่ถือว่าดีสุดแล้วนะผมพูดเลยเฮ้ยตายไปดิชิบหายคึกขันนองกันหมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยตายไปหนึ่งศพนะจักใจนักเลงเก่าอืมผมว่าปืนทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนลูกซองแล้วเอาลูกซองธรรมดามาเล่นเลยดีกว่าเล่นไอ้หัวหน้าแก๊งต้องเหลือไปส่งท้ายนะตายไป2เป็นไงมึงคึกขนองกันนักเหรอพวกมึงโถไอ้พวกวัยรุ่นคึกขนองคึกขนองกันมากพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยเปลี่ยนปืนลูกซองมาดีกว่าเอาลูกซองนี้บ้างเอาสแปซมาเล่นกับแม่งเลยดีกว่าเน่สแปซมึงโดนแน่มาดินั่งยองแล้วยิงโคตรรัวโอ้โหหนีไปไหนไอ้เศษสวะเก่งแต่หนีอะพวกมึงอะผมฆ่ามันตายไป2ตัวแล้วนะมาดิ เอาปืนใหญ่ไปแดกสมหน้ามึงตายไปดิ3ตัวเหลือ4ตัวตอนนี้ลูกซองนี่มันแรงจริงได้ใจผมมากเลยว่ะไอ้พวกเศษสวะต้องหลบกระสุนบ้างนะตอนนี้เจอสไนเปอร์กูหน่อยระวังรถนะไอ้เหี้ยรถแม่งจะชนศัตรูตายเมื่อกี้โดนรถชนไปหลายรอบแล้วนะลูกซองนี่แม่งแรงจริงอะนะมาดิมันจริงๆเลยกูชอบมันยิงม็อดนี้นะมาดิเสร็จสวัสดิ์มาดิไปฟังเปล่าเพลงนักเลงเก่าอะของไททัสมิธอะฟิชเชอริ่งดีเจอร์ลาดอะเพลงประกอบภาพยนตร์โฟร์คิงภาคหนึ่งอะ
ฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้วแต่มันก็เหมือนเคยสุดท้ายก็ว่างเปล่าโอ้ยนั่งยองเนี่ยยิงรัวหน่อยเออนั่งยองมันยิงรัวจริงเอาไปแดกไปเน่เป็นไงมึงเออยิงลองนั่งยองยิงรัวกว่าตายซะมึงเป็นไงขนาดศพยังล็อกศพโคตรโหดเลยตีลังฟันแพงกูเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วเว้ยที่เจ๊งกว่ามึงก็เคยทำไอ้เรื่องเลวๆเรื่องไรย่ำเนี่ยกูทำมาก่อนเหลือ3ตัวละวันนี้มึงเจอสไนเปอร์ไรเฟิลดูหน่อยแต่โนสโคกนะเพราะมึงกูไม่ได้ใส่สโคกมาแน่เอออยู่เอออยู่เอ้ยไม่ใช่อินฟินิตี้ผิดสูตรผิดสูตรนี่นี่เป็นไงมาดิเอเซสวะนี่นั่งยองไม่ยิงรัวดิไม่โดนหรอกกระสุนมึงอ่ะไม่ละคายเครื่องผิวกระเพาะอาหารกระจกทำตัวเองให้เดือดร้อนคนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็พวกมึงกับพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่นี่ท่านสอนแต่กูไม่เคยจำผิดหวังในสิ่งที่กูทำในทุกตอนนี่เป็นไงโอ้ยสุดท้ายก็ว่างเปล่าเอาไปแดกยิงไม่เห็นโดนเลยควายนี่ถ้าโดนกูต้องสะเทือนแล้วนี่มันไม่สะเทือนนี่นี่เออตายไปซะไอ้ชิบหายล็อกศพด้วยเออเป็นไงมึงเออทำตัวเองให้เดือดร้อนคนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอนท่านสอนแต่กูไม่เคยจำผิดหวังในสิ่งที่กูทำในทุกตอนสนหน้าพวกมึงกูสะใจจริงๆเลยโอ้ยสุดท้ายก็ว่างเปล่าขจรหน้าคิดว่าปืนให้ทำอะไรกูได้เหรอผมไปลงไปสู้กับมันข้างล่างเลยว่ะแล้วหาผมไม่ซึ่งหน้าเลยไอ้พวกมึงยังอยู่กันอีกเหรอเนี่ยคิดว่าตายหากันหมดแล้วเฮ้ยตำรวจจะเสือกดิกูจะเป็นคนจัดการพวกมันเองอะไรพวกมึงวะเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ตายกันอีกเหรอเนี่ยผมจะเอามันให้ตายเลยนะเออตายไปเรียบร้อยเป็นไงมึงต่อไปก็ตายอีกตัวนึงหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มีที่กันไปแดกไหมเออตายไปนี่ตายหมดแล้วพวกมึงอะตรงไหนอยู่ตรงไหนตัวนึงมันจะวิ่งหนีมานี่ปะไม่มีนะโหมึงใส่ซุ้มหืนย่องเงียบเลยนี่วะมาดินี่นี่นี่ไปไหนล่ะไอ้กระจอกปืนทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพื่อมึงจะถอยหลังหาพ่อมึงไอ้ควายดิไอ้สัตว์นี่จะถอยหาพ่อมึงเหรอพ่อเออโถกระจอกจริงเลยจะคายดีก่อนละตายไปยังตายไ
ระสุนผมให้น้อยไปจริงๆว่ะมันยิงไม่โดนผมหรอกไอหัวหน้าแก๊งก็เหลือไว้ตอนหลังมึงอ่ะกูหมั่นไส้มากกูจะเปิดมึงก่อนแล้วเกินสูนซึ่งหน้าด้วยสวะอะไรวะตายไปดิสมหน้ามึงเป็นไงหากเองคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายมีดิการกูหน่อยไหมเป็นไงจะมีดิการกูด้วยนี่ไอ้ตายซะมึงมันไส้มานานแล้วไอ้เศษสวะทั้งหลายตายไปซะอันนี้เราก็ได้ฆ่าหมดแล้วนะใช่แล้วจบสักทีโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เขาเนี่ยผมขอเล่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างซะหน่อยนะใช่แล้วครับคือมันก็ถูกต้องแหละไปมานะอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วผมได้มีการใส่ม็อดเมืองล้านไปเลยนะไม่ต้องใช้สูตรโกสทาวแล้วไม่จำเป็นละใช้ม็อดเมืองล้านไปเลยดีกว่าง่ายดีเนี่ยพวกแก๊งอัตภานจะโผล่แถวนี้ใช่ไหมนั่งอย่ามาแล้วน่ะเฮ้ยมันโดนยิงนี่หว่านี่ไงเห็นไหมเราใส่สูตรเมืองล้างไปแล้วนะเออไอพวกเศษสวะคราวนี้ผมจะสู้กับมันให้ซึ่งหน้ามากขึ้นนะไม่ขึ้นไปหลบกางแพงละแค่เสาไฟฟ้าก็พอละสะใจดิกระจอกไงปืนแค่นั้นน่ะมันฆ่าฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเนี่ยชาวเมืองถอยไปมันยิงผมไม่ตายอยู่ดีอ่ะเป็นไงมึงไอ้เศษสวะระเบิดแก๊สไปแดกไหมไอ้ควายโง่นั่งมึงโดนระเบิดล้มนอนเลยแล้วผมจะสู้มันอย่างนี้เลยซึ่งหน้าเลยเขาบอกว่าถ้าไม่สู้กันซึ่งหน้ามันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายขึ้นตรงนี้เฮ้ยหนีไปไหนไล่เศษสว่านน่ะหนีหมดอีกเฮ้ยอย่าหนีดิไอ้กระจอกเฮ้ยไม่ต้องเสือกนั่นไงมึงรับกระสุนกูไปแทนแล้วกันตายไปหนึ่งนะตายไปดิตายไปหนึ่งคนแล้วขอลูกซองมาใช้แล้วกันนะตาย
เรียบร้อยตายไป2ฮะควายโง่ยิ่งนักมันตายไป2แล้วเหลือกี่ตัววะเนี่ยตายไป3ขอใช้สเปซหน่อยเถอะตายไป4อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเต้นแรงเต้นกาเลยอ้าวตายโอ้มึงไอ้ชั่วปืนมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกกระจอกตายไปดิต่อไปก็ตามมึงละไอ้ห่านี่แม่งโดนอะไรตายวะเดี๋ยวมินิกันหน่อยไอ้ชิบหายกูหมั่นไส้มานานแล้วโอ้สุดจะทนแล้วคราวนี้ก็อึดทนนานจริงๆนะมึงเนี่ยไอ้เชี่ยแต่แบบโดนดาบสมุนไรแม่งทีเดียวตายได้โง่เนี่ยแม่งตายโง่ๆเลยอ่ะก็ใช่ไงมึงโดนมินิการไปรัวๆแล้วกันนะเออเป็นไงมึงให้ผมเอาสูตรโกสทาวออกไปแล้วนะเนี่ยให้ไม่ใช่ดิผมอุตส่าห์ลงมอดโกสทาวแล้วคนยังมีคนอยู่อีกวะเป็นไงอ้าไม่ได้ยิงกูหรอกอ้าอะไรอะไรอะไรอ้ามาดิเฮ้ยแม่งอึดดีจริงๆเลยวะเฮ้ยได้ใจว่ะไม่ได้การสาดไม่เข้าเหรอลองคิดดูดิมึงจะสาดจะฝ่ามึงจะตายแหละสาดใจกูดินั่นแหละไปตายไปยิงค้างรัวค้างยิงไข่มันค้างเป็นไงมึงเป็นไงกลับมาทั้งทีต้องเล่นให้แบบนานๆหน่อยนะเนี่ยเพราะนานๆทำทีอะไม่ได้ทำบ่อยถ้าทำบ่อยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็แบบคลิปเดียวจบ10นาทีก็จบผมพูดไปก่อนเลยนี่เฮ้ยทำไมมันอืดจังเลยวะเนี่ยสาดนานมากเลยนะไอ้หัวหน้าแก๊งนะไอ้เนี่ยคือหัวหน้าแก๊งอะโดนรัวๆไปยืนสาดอย่างเงี้ยชิวๆเลยอะสาดไปกูยืนได้สาดเลยแล้วเลือดแม่งก็ลดเทียร์นิดเทียร์นิดเทียร์หน่อยเทียร์เรื่อยๆเนี่ยดูมันลดเลยไอ้หัวหน้าแก๊งมึงตายไปเถอะไอ้ชิบหายมึงอ่ะเป็นตัวต้นเหตุของการรวมตัวของแก๊งบัลลาร์แล้วก็แก๊งวาโก้ใช่ไหมล่ะกูรู้นะพวกมึงอ่ะมันเป็นการรวมตัวกันมึงอ่ะเป็นตัวนำเลยถูกไอ้แกนนำไอ้ชิบหายกูจะสาดมึงให้ตายยิ่งไปเลยนะแหมเป็นไงกูสาดใจกูกระสุนกูไม่จำกัดอยู่แล้วสาดไปสาดมากูรับได้หมดเพราะกูสักยันมาโอ้โหไม่ต้องใส่เสื้อก่อเลยสักยันนี้โอ้โหใช้ได้เลยอ่ะเออ
นั่นแหละมึงโดนไปเด้ไอ้กูด่าแก๊งมึงอะต้องโดนซะมั่งเออไอ้ยักษ์ซ่านี่เป็นไงมึงกูหมั่นไส้มึงมานานแล้วกูสุดกระทนกับมึงแล้วโอ้ยังซ้ำศพมันอีกไม่พ้นจบไปเรียบร้อยไอ้เศษสวะตายไปแล้วนายขอดูน้ำหน้าหัวหน้าแก๊งดิข้ามันตายอยู่หน้าเนี่ยหน้าตาแม่งโคตรเลวเลยชั่วไอ้เลวไอ้สารเลวไอ้ชาติชั่วหน้าตาแม่งก็โคตรชั่วเลยกูคุณนะนั่นแหละประมาณนั้นนะเออจบไปนะโอเคก็เหมือนจะจบใช่ไหมเนี่ยศพมันตายเกลื่อนเลยแหมมันช่างสังเกตใจกูลึกเกินนะสะใจกูแต่เท่านั้นนะมันยังไม่พอหรอกมันยังไม่จบหรอกเฮ้ยพอเดี๋ยวพี่ยังนะนะขออีกคลิปนึงอะผมพอแล้วผมหมั่นไส้มันไงเล่นให้แบบให้กูและกูเล่นแบบเพื่อความสะใจเลยผมไม่ได้เน้นเอาเวลาน้อยฮะผมแบบล่ามอสแบบเอาให้มันสนุกไปเลยคลิปเดียวแบบจัดเต็มเลยนะแบบสนุกเลยอะไรเงี้ยถ้ามึงจะเอาไงก็จัดมาแต่แม่งมันสะใจจริงๆเลยผมนี่อย่างชอบเลยฮะแล้วเกมกูก็หลุดอีกนะฮะคือแบบกูมันดีนะจริงๆอะกูอย่างชอบเลยคือแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากอ่ะคือนั่นคือแบบนั้นเราแบบไม่ได้เล่น GTA อ่ะมันนานถึง1ปีเต็มเนี่ยเรากลับมาทั้งทีเราต้องแบบเล่นให้นานๆหน่อยเล่นสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยได้อยู่นะแต่ถ้าสมมุติว่าแบบผมมาทำบ่อยๆเนี่ยผมอาจจะทำคลิปนึงละ10นาทีหรือต่ำกว่านั้นก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ได้ซึ่งมันทำอยู่แล้วซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าผมกลับมาทำบ่อยๆนะคลิปมันต้องมีความยาวแค่10นาทีซึ่งคลิปแค่10นาทีใครๆก็ทำได้แล้วผมจะวิ่งเร็วไปก่อนเลยนะแล้วผมก็จะไปชิงข้ามก่อนนะเพราะผมรู้สึกมันดีสะใจดีผมชอบนะมอดเนี่ยผมไม่ได้เล่นอะไรเป็นพวกแบบแก๊งอันตรพานแก๊งสตาร์เลยมานานแล้วอะแล้วผมใช้สูตรด้วยนี่ไงมันยิงคนแล้วผมใช้สูตรไปด้วยดีกว่ากันไปด้วยนอกจากจะใช้โกทาวแล้วนอกจากจะใช้มอดโกทาวใช้สูตรโกทาวไปด้วยเนี่ยเห็นปะเฮ้ยมาตรงนี้กูอยู่นี่เศษสวะให้มันต้องเล่นงานเราคนเดียวพอมาดิมาดิมันจะสู้กับมันทั้งซึ่งหน้าเลยแล้วผมพอแล้วมีการหลบด้วยเพราะยังไงมันก็ยิงผมไม่ตายอยู่แล้วเรากันไว้ก่อนก็ดีนะตายไปหนึ่งศพดิไอชิบหายพอลูกซองมาลูกซองอ่ะแม่งแรงสุดแล้วอ้าวนิ่งเลยกันนะไอ้ควายตายไปหนึ่งศพนะตายไปสองศพยังโหดเลยว่ะเฮ้ยเป็นไงมึงจะลูกสองพ่อตากูหน่อยแล้วกันตาเนี่ยมึงโดนไปมึงจ้าแม่เป็นไงโคตรโหดละกระจอกจริงๆเลยตายโง่ๆเลยพวกมึงอ่ะมาดิกูจะซัดตรงๆละตายไป2ศพไอ้ชิบหายมาดิป่าประโยชน์นะทุกซองในแม่งแรงสุดแล้วอะพอใกล้ๆตัวกูก็เสร็จแล้วดิไอ้หัวหน้าแก๊งไอ้ยากุซ่าตายไปดิ
ต่อไปก็ตัดเหลือตามึงแล้วต่อไปก็เหลือตัวมึงแล้วคนที่ขาวมึงอึดมากนี่หว่ามาเจอกันหน่อยไปไหนล่ะไอ้เศษสวะถ้าไม่ใช้ประชิดมันไม่ตายหรอกไอ้เนี่ยรู้ทางมันจะอึดหน้าดูเนี่ยมึงจะเจอมินิการ์ดศาสตร์อีกเหมือนเมื่อกี้อีกไหมล่ะไอ้หัวหน้าแก๊งแต่กูขอดูหน้าด้วยหัวหน้าแก๊งเนี่ยโอ้โหหนูหน้าตามันดิหน้าตามันอย่างเหี้ยเอาเต็มกระสุนก็เสร็จกูดิไอ้โง่มึงต้องขอกับที่โง่เพราะว่ามึงโง่มากกว่ากูอีกกูฉลาดกว่ามึงครับแล้วกูกับมึงมันคนละชั้นกันจะขวานหน่อยไหมล่ะอ้าวถ่ายรูปเฮ้ยโทษทีผิดขวานหน่อยไหมอืมหลบหาพ่อมึงอ่ะนี่ไงโถไอ้ควายมึงจะถอยหาพ่อมึงเหรอมาดิ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 ซัดตรงๆดีกว่าไม่ต้องหลบกันแล้วปรับแม่งอินฟินิตี้เดี๋ยวไม่มันเลยเอ้าอะไรอ่ะไอหาพ่อมึงเหรอมาเดี๋ยวมาแข่งกันเดี๋ยวควายดูว่าใครจะกิ่งกว่ากันไอ้สวะเปลี่ยนปืนบ้างดีกว่าพ่อมึงตายเมินกูเหรอไอ้ยังไงไอ้ชิบหายนี่จะใส่เปอร์หน่อยจะดวลไก่หัวหน้าแก๊งนี่หน่อยฮะกูหมั่นไส้มึงแล้วยากุซ่าไอ้เนี่ยปวดส้นตีนแล้วเกินไอ้ยากุซ่าไปไหนล่ะมึงจะหลบในมุมมืดหาพ่อมึงเหรอมาดิครับแล้วกูยังไม่สางเก็บใจเลยมึงทำอะไรกูไว้ฮะไอ้ชั่วมึงว่างจัดหรือไงมาป่วนเมืองเนี่ยมึงว่างจัดหรือไงระดับมึงไม่ต้องใช้สักโขกหรอกถ้าล็อกเป้าเนี่ยมันก็จะล็อกหัวเห็นไหมผมยิงตรงตัวมันนะเพราะผมปรับเป็น Infinity Ammo แล้วกระสุนไม่จำกัดละเบื่อละเกียดรีโหลดมึงทรมานไปจนมันตายเถอะไอ้เวนเป็นไงมึงไอ้ยากุซ่ามึงโดนซะมั่งนี่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกแต่สิ่งที่มึงได้ทำเอาไว้อะกูหัวเราะเหมือนคนซาดิสเลยใช่แล้วกูรู้สึกสะใจมากเลยคือไม่ได้สะใจธรรมดาคือกูรู้สึกสางแก่ใจมากอะที่กูได้ทำกับมึงอย่างเงี้ยยิงไปครับยิงไปให้มันตายไปเลยไอ้ยากุซ่ามึงมันต้องโดนซะบ้างไอ้ยากุซ่าถอยออกมาถอยออกมาอย่าเข้าไปใกล้มันเหรอจะติดเสนียดจะไล่นะยิงไปรัวๆได้ตายแล้วบอกกูแล้วกันนะก่อนที่มันจะตายเนี่ยผมจะไม่มีทางยอมให้มันตายแบบง่ายๆหรอกเอาไว้ง่ายคือผมต้องการจะทรมานมันก่อนตายนั่นเองไงแล้วก็ยิงไข่มันรัวๆเลยอ้อยิงหำน้อยมันนะกูไม่ได้หำน้อยไปกูหำใหญ่นั่นแหละกูยิงแม่งไปแล้วหำใหญ่มึงหำน้อยมึงอ่ะไอ้ชิบหายกูบอกเลยว่ามึงไม่มีทางเก็บไว้เอาไว้เอาไอ้หำน้อยมึงอ่ะไอ้อันกระเจนเล็กกระต้อยของมึงเนี่ยเก็บไว้ผสมพันธุ์หรอกก็ฮ่ากูบอกไปก่อนเลยก็สะใจกูสะใจก็คุณนี่สะใจจริงๆแหละโอ้ยยืนยิงแม่งช้าว่ะนั่งยองดีกว่านั่งยองยิงรัวไปเยอะเลยอันนั่นแหละมึงนั่งยองยิงรัวไปเยอะถ้างั้นกูนั่งยองยิงดีละตายหาซะมึงไอ้ชิบหายไอ้ยักษ์ซ่าตายไปเรียบร้อยนั่นแหละไส้มานานแล้ว
ไปลงนรกซะไอ้เศษสวะเออคนอย่างมึงอะสมควรตายแล้วอยู่ไปกระหนักสังคมไอ้คนหนักแผ่นดินตายไปซะไอ้กระจอกเอ้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะยังไงผมก็เหนือของมันนะถ้ายังไงอะผมสามารถปรับโค้ดให้ปืนแม่งพลังโจมตีเป็นศูนย์ก็ได้ต่อให้ผมไม่ต้องใช้ม็อดอมตะผมก็โดนยิงไม่ตายคิดดูดิว่าแค่ IQ เนี่ยผมก็เหนือชั้นพวกมันแล้วผมพูดงี้ว่ะเหมือนกับผมเป็นผู้คุมเกมเนี่ยพูดแล้วไม่มีใครเหนือผมหรอกเฮ้อเฮ้อเฮ้อYeah.